งั้นเหรอกาโอคุงก็ได้เป็นบัดดี้โพลิสแล้วพอรุ่นพี่ทาสุคุมาฝึกวิชาที่ดราก้อนเวิลด์ตำแหน่งนี้มันก็เลยว่างลงนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยลองปรึกษากับดรัมทาเคระเรียกศูนย์ก็จะถึงตำแหน่งของคริมินอลไฟเตอร์ตามที่มีข้อมูลแจ้งมาแล้วปิดเกมเลยดรัมนิวรามบังเกอร์ว่าไงนะกาโอคุงกับดรัมจัดการคริมินอลไฟเตอร์ไปแล้วงั้นเหรอครับแล้วกาโอคุงเขาก็มีเรื่องอยากจะคุยด้วยนี่ลูกต้องหาไม่สิคอมมานเดอร์ไอผมมีเรื่องจะขอร้องกาโอคุงก็เลยเป็นบัดดี้โพลิสตอนที่ฉันไม่อยู่สินะอันที่จริงตอนแรกคอมมานเดอร์ไอเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับแต่คุณทาคิฮาระกับคุณสเตลล่าเขาก็ช่วยพูดเลยได้เป็นบัดดี้โพลิสฝึกหัดแต่ว่าผมมันไม่ได้เรื่องปู่เทนบูที่มาอยู่ในเด็กเพราะเชื่อในตัวผมก็ถูกขโมยไปก็เลยตามมาถึงดราก้อนเวิลด์สินะผมนะเทียบรุ่นพี่ทาสุคุไม่ได้เหมือนที่ทำมาตลอดมันสูญเปล่าพวกนายสองคนคล้ายกันอยู่นะกาโอกับทาสุคุน่ะเหรอคล้ายกันตรงไหนอ่ะกาโออยากเป็นเหมือนทาสุคุแต่เป็นไม่ได้ส่วนทาสุคุนายเองก็ส่วนฉันก็ทำไมถึงไม่ชนะนะกาโอคุงยังชนะได้เลยไม่มีใครแทนใครได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นเป้าหมายเดียวคือต้องเป็นตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทาสุคุนายน่ะมีพลังที่ว่านั้นอยู่กับตัวแล้วแจ็คไนฟ์โกลริเตอร์การนั้นน่ะมันเคยตัดความสัมพันธ์ของพวกเราฉันใช้มันไม่ลงหรอกอัศวินธมินไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ก็เป็นคู่ซ้อมให้ฉันอยู่เนี่ยคู่ซ้อมเหรอแล้วมีใครอยู่ในชุดเกราะนั่นน่ะไม่มีใครทั้งนั้นเฮ้ยเขาเป็นร่างที่เทพอัศวินเกราะเหล็กดิวนามิสเสกขึ้นมาน่ะดิวนามิสงั้นเหรอนายรู้จักด้วยเหรอดรัมไม่รู้จักได้ยังไงกันเล่าดิวนามิสน่ะมีอีกชื่อก็คือปรมาจารย์มังกรเกราะเหล็กเป็นอาจารย์ของพ่อข้าอีกทีนึงไม่ใช่แค่ท่านพ่อนะแต่นักรบชื่อดังของดราก้อนเวิลด์ทุกคนก็เคยเป็นศิษย์ของดิวนามิสกันมาทั้งนั้นแล้วอ่ะดิวนามิสได้ล้วงเข้าไปในจิตใจของผู้ท้าทายและให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขารังเกียจที่สุดสิ่งที่รังเกียจที่สุดเหรอตอนคลาสไนส์สตาร์ดราก้อนเวิลด์เรสเดอะแฟลกชาร์จแอนดรูบอดี้คอร์แจ็คไนฟ์ดราก้อนไปช่องฝาจ่าย2เกจสกิลของแจ็คไนฟ์ดราก้อนทำงานแจ็คไนฟ์ทันเดอร์สตอร์มจากนั้นโจมตีอัศวินธมิน The move and your move Roll Charge and roll Call Silver Staff Dragon ไปช่องซ้าย Crossbow Dragon ไปช่องขวา Buddy Call Demios Source Dragon ไปช่องขวาจ่าย1เกจสวมใส่ Fatal Demios โจมตีไฟเตอร์ลุยแล้วนะทาสุคุอดีตบัดดี้ของฉันเงียบไปเลยเดมิออสเอ็กเซลเลนซี่ต่อด้วยซิลเวอร์สตาฟซิลเวอร์สตาฟจงสังเวยชีวิตเจ้าเพื่อชัยชนะอาโนนัสทาซาทิริโอด้วยความยินดีก็โอ้แบบนี้เดมิออสซอสก็โจมตีได้อีกรอบสิเดมิออสExcellency รับลูกธนูพิษของข้าไปซะครอสโบว์จงสังเวยชีวิตเจ้าคาร์โดนัสทาซาทิริโอมาแล้ว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 เจ้าเดบิออสจะมาอีกรอบแล้วบัดดี้ที่เคยสู้และพ่ายแพ้รวมกับข้ามาไม่อยากได้พลังนี้อีกครั้งเลยเงียบไปเลยบัดดี้ของฉันคือแจ็คถ้างั้นก็ดับดินไปซะงานเข้าแล้วแค่เทิร์นแรกพลังชีวิตก็แทบไม่เหลือแล้วล่ะถึงจะรังเกียจสักแค่ไหนแต่ข้าก็คือสิ่งที่กำเนิดขึ้นกับตัวเจ้าเป็นอดีตที่ไม่มีวันหายไปยังไงล่ะเงียบไปเลยไร
ล่อแห่งมังกรฟ้า The Move End เธอนี่รอดมาได้แบบเฉียดฉิวเลยฮะรุ่นพี่ทาสุคุทาสุคุที่อัศวินทมิฬพูดมันคือเรื่องจริงอดีตไม่มีวันหายไปไหนแต่นายก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับอดีตพวกนั้นเหมือนกันเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วนะไม่ละนายไม่เข้าใจตัวนายยังยึดติดกับอดีตที่ครั้งหนึ่งนายเคยตัดสัมพันธ์กับฉันไปแต่ว่าตัวฉันไม่คิดว่าที่นายทำไปตอนนั้นมันเป็นเรื่องผิดพลาดนายที่เคยอยู่ตามลำพังหลังภัยพิบัติใหญ่เลือกที่จะต่อสู้โดยไม่กลัวที่จะต้องกลับไปโดดเดี่ยวอีกแล้วมันเพื่ออะไรกันล่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อความยุติธรรมนายอยากเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจนเบือนหน้าหนีความจริงที่ว่าตัวเองยังเป็นเด็กผลก็คือเกิดช่องว่างขึ้นในหัวใจจนทำให้นายเลือกเดินทางผิดแต่ว่าทาสุคุแจ็คไนฟ์โกริเตอร์ก็คือพลังของนายจริงอยู่มันไม่ใช่การ์ดที่นายใส่เข้าเด็กไปเพราะว่าอยากใส่แต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในเด็กของนายมันได้เป็นพลังของนายไปโดยสมบูรณ์แล้วทำใจให้เด็ดเดียวหน่อยทาสุคุอันนี้ที่น่ารังเกียจมันมาเหนี่ยวรั้งนายไว้ไม่ได้หรอกเพื่อหัวใจที่ถูกต้องเพื่อตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนี่ต่างหากสิ่งที่นายควรทำเพื่อตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจ่าย1เกจเปลี่ยนจากแจ็คไนฟ์ Thunderstorm เป็น Dispersal แล้วเปลี่ยนเป็น Aggressor รอดต่อเนื่อง Dragonic Chargeต่อด้วยดราก้อนิกครีมบัวมาแล้วไปเลยไม่ต้องไปกลัวทาสุคุรู้อยู่แล้วล่ะแจ็คฉันจะไม่กลัวความโดดเดี่ยวจะจับดาบเล่มนี้เพื่อความยุติธรรมสวมใส่ต้องแบบนี้สิถึงจะเป็นบัตรในของฉันพลังของมังกรที่ปกป้องโลกพลังของผู้คนที่เบิกทางสู่อนาคตเมื่อทั้งสองมารวมกันจะเกิดเป็นมงยามแห่งทองคำสองกายรวมเป็นหนึ่งแจ็คไนฟ์โกริต้าฉันจะไม่ยอมให้นายอยู่คนเดียวอีกแล้วแจ็คอยู่ในร่างโกริต้าแล้วนี่ฉันเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกับนายแจ็คลุยเลยฮะได้เวลาเอาคืนแล้วโดนตี5ดาเมจทีนี้ก็กระแกงทั่วพันธิชาสินะแต่ว่าเกสไม่พอไรดราก้อนิกชาร์จแต่ถ้าใช่ตอนนี้กูจะโดนไม้ตายสวนกลับไม่ละไม่ต้องห่วงอีกไฟเกจไม่พอไฟนอลเฟสไรไม่ตายกากันทัวมันเดชเปลี่ยนอดีตให้เป็นพลังได้สิก้าวไปในเส้นทางที่ตัวเองเชื่อเถอะเด็กลุ่มแห่งโชคชะตาย่อไปเลยรุ่นพี่ทาสุคุไม่อยากจะเชื่อเลยผ่านการฝึกของดิวนามิสได้แล้วเนี่ยแล้วมายากขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิฉันไม่เคยเห็นคนที่เอาชนะสิ่งที่ตัวเองรังเกียจได้ด้วยตัวเองมาก่อนอย่างที่แจ็คบอกนั่นแหละผมน่ะแทนรุ่นพี่ทาสุคุไม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้เป็นตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นผมว่าผมน่าจะทำได้เกาคุงเทพอัศวินเกราะเหล็กดินามิสนั่นน่ะเหรอข้ามองเห็นช่วงเวลานี้ตั้งแต่ตอนที่เจ้ามาหาข้าครั้งแรกแล้วว้าวอะไรเนี่ยไอ้นี่มันเจ้าได้กลายเป็นไฟเตอร์และบัดดี้แห่งสตาร์ดราก้อนเวิลด์เรียบร้อยแล้วสตาร์ดราก้อนเวิลด์เป็นโลกที่อยู่ในดินแดนห่างไกลและเต็มไปด้วยนวัตกรรมเหนือการเวลาห่างไกลนี่มันไกลแค่ไหนอะอวกาศเหรอมันอยู่ไกลกว่านั้นไปอีกอ๋อ
จ็คไนฟ์ดราก้อนฟินเดอร์รุ่นที่100ไม่สิสตาร์การ์เดียนแจ็คไนฟ์จงทำให้ความปรารถนาของเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นจริงงานรุ่นพี่ทัสุคุเดี๋ยวผมต้องไปตามจับเจ้าเฮมต่อแล้วล่ะแล้วรู้หรือว่าเจ้ามอนสเตอร์นั่นอยู่ที่ไหนน่ะอ๋อฮะกะแล้วว่าต้องลืมคิดน่ะดรัมแล้วนายรู้หรือยังไงอ่ะคิดว่าที่นี่คือที่ไหนกันนะฮะ Dragon World คือบ้านเกิดของข้านะรู้แล้วรู้แล้วโบราณสถานกาแกนทัวร์สินะฟังออนด้วยเหรอสุดยอดเลยแฮดรัมไปกันเถอะก้าวรถพี่ทัสคุผมไปละแจ็คพวกเราก็ไปกันเถอะแล้วนายไม่พักหน่อยเหรอมันอาจจะมีอะไรที่พวกเราช่วยได้นั่นสินะเจอตัวจำได้ขอแอศูนย์เก่งนี่ที่หาตัวข้าจนเจอขึ้นปูเทนบุมาเดี๋ยวนี้เลยนะลงทุนมาถึงที่นี่เพื่อเจ้านั่นยังทันก็เอาสิถ้าชนะข้าได้แล้วจะคืนให้รอเดี๋ยวมีพวกมาเพิ่มเหรออิลลิกัลมอนสเตอร์คืนการให้กาโอคุงเดี๋ยวนี้แล้วจะยังไงเจ้าจะมาสู้กับข้าแทนยังงั้นก็เอาสิฉันจะเป็นคนสู้เองเจ้านั่นอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้บัดดี้พอลิสปฏิบัติการฉุกเฉินเถอะเนอะเด็กคาร์โรนโอเพนเด็กคาร์รัมมาแล้วให้ข้าจัดการเองรัม1ใน7อุปกรณ์สุดไฮเทคของเด็กคาร์รัมเด็กคาร์สป๊อปกะแล้วว่าต้องมาไม้นี้ตัวจริงไม่หยุดทางนั้น1ใน7อุปกรณ์สุดไฮเทคเด็กคาร์บูมเมอแรงคราวนี้ขอสู้กับตัวจริงหน่อยเถอะโอ้อย่าพยายามเล่นสกปรกจะดีกว่าทุกคนเข้าใจมากนะก็เอาสิพวกบราซิลจะมากันสักกี่ตัวก็เอาชนะข้าไม่ได้ฝากด้วยนะครับรุ่นพี่ทัสคุมีศาสตร์ชั่วร้ายที่อยู่นอกเส้นทางอันชอบธรรมจงดูพลังของพวกเราให้ดีลูมินายอันเรดเลเจนด์ยอดฝีมือแห่งอนาคตจงมารวมตัวกันเรเดียนเอเวอร์ลูชั่นลูมินายเรสเดอะแฟลกเลเจนด์เวิลด์สตาร์ดราก้อนเวิลด์ฮะสตาร์ดราก้อนเวิลด์กระจอกนะชาร์จแอนด์โรยักษ์สาสำเร็จภารกิจเอาไปช่องกลางโจมตีใส่ไฟเตอร์พร้อมทำตามคำสั่ง Let's Humble The Root and Your Moon Draw Charge and Draw Call Shadow Scare ไปช่องซ้าย Buddy Call Star Guardian Jack Knife ไปช่องขวาจ่าย1เกตกับพลังชีวิต1หน่วยสวมใส่ Star Saber Asteroidมีแต่มอนสเตอร์กับไอเทมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนั้นเลยอ่ะนี่คือสตราดากอนเวิลด์อย่างนั้นเหรอชาโดสแกร์โจมตีทาลอสโอเคมอนสเตอร์ถึงตาฉันออกโรงแล้ววิชันเนลเลอร์สตาร์การ์เดียนแจ็คไนฟ์โจมตีใส่ไฟเตอร์โอ้ตายตาเบรย์เทอร์มินอลสุดท้ายก็ตาฉันละเฮ้ยใครจะไปยอมเล่าไรดอกสักสิทธิ์ The Root End ป้องกันไม่ได้เหรอนิดเดียวเอง Your Move Go Charge and Go Holography The Air Guys ไปช่องซ้ายได้2เกตบอดี้คอลตัวข้าไปช่องขวาไม่ได้คอลแล้วทาลอสออกมาได้ไงอะเมื่อตัวข้าลงสู่สนามสามารถคืนชีพให้มอนสเตอร์ไซส์2ในดรอปโซนได้นี่จงใจให้ฉันทำลายทิ้งอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วโลคิเดียร์ไกส์โจมตีชาโดสแกจัดให้ดีแล้วขอโทษด้วยมาสเตอร์เอมที่ช่องขวาโจมตีไฟเตอร์จะสับเป็นชิ้นๆเลยฮาโลสโจมตีต่อเลยไร
โรโตบาเรียโอ้ The Move End ได้เกรดเพิ่มด้วยงั้นเหรอทัสคุมีพลังชีวิต5หน่วยส่วนเฮมเหลือ8หน่วยช่องกลางมีทาลอสที่ดีเฟนซ์ 6,000 สถานการณ์น่าเป็นห่วงไปไหมเนี่ยไม่ละขอดูฝีมือที่แท้จริงของรุ่นพี่ทัสคุให้ดีเถอะโดรชาร์จแอนด์โดรขอดราก้อนอาร์มอาร์ทิไลเกอร์ไปช่องซ้ายขอดราก้อนอาร์มอควาเรียไปช่องกลางดราก้อนอาร์มเหรอขอของแบบนั้นมาที่ช่องกลางเพราะอยากจะยืดชีวิตออกไปหรือไงก็ไม่รู้สินะลุยแล้วนะ Cross Nice Loading มันเกิดอะไรขึ้นนะ Lorishinto Bari Antopon All Device Engage FCS Active Load Finish อาวาเลียซอดสวมใส่ให้มอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเมื่อมอนสเตอร์ของ Stradragon World เอา Dragon Arm เข้าสู่โซก็จะได้รับพลังใหม่นี่ก็คือ Cross Knight Cross Knight แจ็คลุยกันเลยโอ้ Star Saber Asteroid อาวาเลียซอนเชื่อก็แค่ Link Attack นั่นแหละคิดแบบนั้นเหรอแจ็คโอ้อะไรเนี่ยการ cross knife กับ aquaria ทำให้แจ็คได้สกิล penetrate ลุยต่อเลยอาร์ทิไลเกอร์แค่นี้เองเหรอเธอหน้าข้าจะจบชีวิตของพวกเจ้าซะ final phase ไรว่าไงเนอะไม่ตายขอรุ่นพี่ทัศคู่สินะแสงสว่างที่ตัดผ่านอนาคตดาบแห่งดวงดาวที่ทะยานผ่านพื้นฟ้าไม่ตายเรเดียนฮันนิชาเกมแอนวินเนอร์นิวเอ็นจีทัสคูสำเร็จน่าสุดยอดเลยสตาร์ดราก้อนวอลเนี่ยเกาคุงนี่รับเอาไว้สิขอบคุณนะครับรุ่นพี่ทัสคุงั้นเหรอกาโอคุงกำลังสู้อยู่กับพวกร้อยอสูรนี่อยู่สินะเฮ้เล่นซะพวกบัดดี้โพลิสเยาวชนไม่ได้พักกันเลยล่ะบัดดี้โพลิสเยาวชนเหรอเทสยะกับสัญญาเขาก็มาช่วยด้วยนะครับอย่างงั้นเหรอเนี่ยแจ็คพวกเราเองก็รีบรุ่นพี่ทัสคุไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกเป็นสิเพราะที่ผ่านมาไม่ได้พักผ่อนเลยกาโอดรัมคงต้องให้ทาสุคุเขาพักผ่อนสักหน่อยแล้วพวกเราจะรีบตามไปสำหรับตอนนี้ขอฝากพวกนายด้วยกาโอคุช่วยรอหน่อยนะแล้วพวกเราจะรีบตามไปตกลงเราหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยแต่ช่างมันก่อนเถอะได้เวลาไปตามหาเพื่อนเพื่อแล้ว